ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดระยองนะคะแน่นอนว่าหลังจากที่เราได้ทราบข่าวเราได้เห็นข่าวหลังจากนั้นจังหวัดเขาก็มีการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะถนนหนทางอะไรที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโรงแรมห้างสรรพสินค้าก็ทำความสะอาดในขณะเดียวกันชาวระยองเองนะคะเห็นภาพกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ไปต่อคิวกันนะคะที่หน้าห้างแหลมทองเข้าไปตรวจเพื่อที่จะดูว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าเสี่ยงหรือเปล่าก็ไปตรวจไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยคือจุดนั้นเนี่ยมีรถพระราชทานที่จัดไว้สำหรับการตรวจโรคให้กับชาวระยองที่รู้สึกไม่สบายใจใช่ค่ะแล้วก็ให้บริการฟรีด้วยเนี่ยค่ะทำให้ประชาชนชาวจังหวัดระยองนะคะที่อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงก็ไปต่อคิวกันแบบนี้เว้นระยะห่างตามมาตรการของสาธารณสุขนะคะไปเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อนะคะจากรถพระราชทานชีวนิรภัยคันนี้นะคะนี่เป็นบรรยากาศตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนไปรอเข้าเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อเป็นจำนวนมากค่ะวันนี้กรมควบคุมโรคปรับแผนให้บริการห้างแหลมทองเนี่ยจะมีรถให้บริการ1คันแล้วก็จำกัดผู้ที่ทำการตรวจคันละ300คนค่ะส่วนที่หน้าห้างเซ็นทรัลระยองจะมีรถให้บริการอีก2คันนะคะตรงนั้นเนี่ยจะตรวจได้600คนเพื่อลดความแออัดของประชาชนที่ไปรอรับบริการนะคะไปฟังประเด็นนี้จากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองกันค่ะนะคะที่มาเดินห้างในช่วงวันที่10กรกฎาคมนะคะช่วงเวลา 11:00 นถึง 15:00 นซึ่งวันนั้นที่จะมีว่าผู้ติดเชื้อมาเดินนี้ก็จะเป็นอันดับแรกจะตรวจรถคันหนึ่งได้ประมาณคันละ300คนซึ่งวันนี้ประชาชนที่สนใจแล้วก็กังวลนะคะก็มาตรวจเมื่อวานนี้เราก็ตรวจไปได้พันกว่ารายนะคะก็จะช่วยให้ประชาชนได้หายกังวลใจนะคะแล้วก็กลุ่มที่มาเดินวันนั้นแล้วก็ใช้สแกนแอปไทยชนะก็จะมี SMS ไปแจ้งเตือนให้เข้ามาตรวจที่นี่นะคะเมื่อวานเนี้ยพอดีว่าเรายังไม่ได้เน้นกลุ่มเสี่ยงเราก็อยากให้คนที่ตกใจมานะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราอาจจะยังไม่ได้ เน้นกลุ่มเสี่ยงแต่วันนี้แล้วก็อีก14วันเนี่ยเราก็จะเน้นกลุ่มเสี่ยงเป็นระดับแรกเพื่อให้ได้รับการตรวจก่อนนะคะอย่างเช่นพนักงานห้างอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามดูแลให้ก่อนนะคะสำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจในวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือว่าผู้ที่ลงทะเบียนตกค้างจากเมื่อวานซึ่งก็มีทั้งพนักงานของทางห้างรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวระยองที่เข้ามาใช้บริการในวันที่10กรกฎาคมโดยเมื่อวานนี้มีประชาชนเข้ามารับการตรวจคัดกรองทั้ง2จุดนะครับทั้งหมดเนี่ย 1,338 คนส่วนผลการตรวจครับข้อมูลนั้นจะถูกส่งไปที่กรมควบคุมโรคและส่งไปยัง SMS ของผู้ที่เข้ารับการตรวจนะครับหากพบว่าผลตรวจเป็นบวกกรมควบคุมโรคก็จะเข้าไปดูแลตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขต่อไปทางด้านบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบริเวณโดยรอบของห้างแหลมทองก็บอกนะครับว่าโอ้โหเกิดเหตุการณ์แบบนี้การค้าการขายงั้นเงียบลงไปมากนะครับลูกค้าเนี่ยหายไปหลังจากที่มีข่าวออกไปยิ่งช่วงที่ทางห้างมีมาตรการปิดชั่วคราวไปเมื่อวานนี้ก็ทำให้ไม่มีลูกค้าเลยนะครับแต่ก็ยังต้องเปิดร้านรอบๆห้างเพราะว่าทางร้านบอกว่าเขาเองก็ไม่มีรายได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดห้างเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าพอห้างเปิดลูกค้าก็น่าจะเข้ามาใช้บริการร้านค้าที่อยู่รอบๆห้างสรรพสินค้าได้นะครับแน่นอนนะคะว่าข่าวที่เกิดขึ้นก็กระทบกับความรู้สึกของประชาชนชาวระยองดิฉันเองเนี่ยญาติก็อยู่ที่ระยองนะคะก็ไม่กล้าพาลูกไปโรงเรียนไม่กล้าพาคุณปู่คุณย่าไปเที่ยวที่ระยองก็ห่วงกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสบายใจได้แล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาลงไปทำความสะอาดลงไปสอบสวนโรคแบบใกล้ชิดนะคะใครที่จะไปเที่ยวมันมีอีกหลายจุดที่เที่ยวได้ที่จังหวัดระยองนะคะไปส่งเสริมการท่องเที่ยวกันอย่าปล่อยให้ผู้ประกอบการเขาขาดรายได้ไปอีกนะคะแล้วตอนนี้ห้างแหลมทองบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่มีการปิดทำความสะอาดเป็นเวลา2วันส่วนรถพระราชทานชีวนิรภัยก็อาจมีการเคลื่อนย้ายไปให้บริการยังจุดอื่นต่อไปค่ะ